ต้องบอกว่ามีโจรขึ้นบ้านนะครับปีนขึ้นบ้านเก่งมากเพราะว่าและกล้ามากคือโจรเนี่ยเข้ามาที่บ้านตอนประมาณ6โมงยังไม่ทุ่มหนึ่งเลยครับยังไม่มืดเลยนะยังไม่มืดยังไม่มืดดีปกติจะมีคนอยู่ที่บ้านตลอดจะเป็นจังหวะที่สำหรับโจรน่ะดีมากเพราะว่าผมเพิ่งออกจากบ้านไปตอน6โมงแล้วคุณแม่น้องนายเพิ่งกลับมาตอนทุ่มกว่าๆแล้วมีช่องเวลาประมาณไม่ถึงชั่วโมงที่เขาปีนเข้าบ้านปกติเราจะมีหมาใหญ่ที่เดินอยู่แล้วหมาก็ดันป่วยอาทิตย์นั้นก็เลยเอาเขาให้ทานยาอยู่ในกรงโจรปีนกำแพงหน้าบ้านปีนขึ้นไปบนหลังคาโรงรถปีนเข้าหน้าต่างห้องน้ำชั้น2อีกก็ถือว่ามีความสามารถในการปีนมากๆเลยนะครับของเอาไปไม่เยอะนะครับคือเขาเข้าไปแค่ห้องเดียวไม่รู้เขาไปได้ยินเสียงหรือเจออะไรตกใจคือเข้ามาในบ้านแค่ไม่ถึงประมาณ10นาทีแล้วเขาก็ออกไปเขาได้ประมาณจูเลียไปเล็กน้อยนะครับคือไม่ได้เข้ามาในห้องนอนใหญ่ไม่ได้เข้ามาในห้องนอนผมโชคดีเข้าไปในห้องนอนเล็กขึ้นจะมีของอยู่แบบนิดหน่อยครับคือไม่เยอะแต่เนื่องจากเขาออกจากบ้านเราไปแล้วเขาไปบ้านของญาติอีกทีนึงครับอันนั้นนะเขาได้ทั้งเงินได้ทั้งนาฬิกาที่มีค่าในนาฬิกาโรเล็กซ์ได้เงินสดไปด้วยครับบ้านเรานี่ไงครับมันหมดเป็นเท่าไหร่ครับเยอะไหมครับไม่ทราบไม่ได้เยอะมากคือไม่ได้เยอะมากแต่อีกรวมแล้วทั้งหมดอีกบ้านหนึ่งก็ประมาณล้านกว่าบาทนะครับของอีกบ้านหนึ่งอะโดนเยอะเพราะอีกบ้านหนึ่งเขามีนาฬิกาแล้วก็มีเงินสดประมาณ100,000-200,000ตำรวจก็ไปจับได้ทีหลังแล้วเรามาทราบขอชื่นชมเลยนะครับตำรวจไทยเก่งมากครับทางตำรวจตามจับกล้องวงจรปิดโจรเนี่ยเขาไปจอดรถประมาณไกลด้วยนะครับบ้านเราอยู่ย่านลาดพร้าวโจรไปจอดรถที่ทาวน์เดนทาวน์แล้วขับรถดีด้วยนะครับขับรถเป็นฟอร์จูเนอร์รุ่นใหม่ด้วยผมก็ไม่รู้ว่าโจรมีตังค์อ่ะจอดรถปั่นจักรยานมาแล้วก็ขโมยของกะคงคิดว่ากะจะเอาพวกของมีค่าเล็กๆอ่ะครับพวกจิวเวลรี่พวกนาฬิกาเงินสดอยู่แล้วแล้วก็ปั่นจักรยานไปขึ้นรถแล้วที่ผมทราบก็คือไปจับได้ที่ชลบุรีแต่ก็ไม่ทราบเหตุผลว่าทำไมเขาถึงขึ้นบ้านเราตอนแรกเราก็คิดว่าเอ๊ะอาจจะเป็นใครที่เคยมาที่บ้านแต่ทางตำรวจต้องบอกเลยว่าเขาต้องขอบคุณทางตำรวจมากๆเลยนะครับว่าตามจากกล้องวงจรปิดตามจากทะเบียนรถจนเจอใช้เวลากี่วันที่ตำรวจตามคือตำรวจตามเจอได้ข้อมูลอ่ะไม่นานนะครับแต่ต้องรอเรื่องของหมายสารครับเรื่องของเรื่องหมายสารต่างๆที่จะไปจับเขาได้แล้วก็หลักฐานต่างๆเพราะว่าพอเขาปีนเข้ามาเขามีหมวกมีหน้ากากด้วยช่วงนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะคนเราเห็นคนใส่หน้ากากใส่หมวกเราก็ไม่ได้เอกใจไม่ได้ระวังช่วงนี้ครับได้ของคืนของไม่ได้ยังไม่ได้คืนครับไม่แน่ใจว่าคือเขาบอกว่าขายไปแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาขายไปแล้วหรือเขาเอาไปซ่อนคือตอนนี้ก็แค่รู้ตัวแต่ว่าไม่ได้จับคนร้ายได้แต่ว่าไม่ได้ยังไม่ได้ครับตำรวจใจล่วงหน้าแบบที่จะดีว่ามันอาจจะได้ไม่อาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำใจล่วงหน้าก็50-50ผมไม่แน่ครับเพราะว่าอันนี้ก็คำพูดเขาอะเนอะว่าเขาขายไปแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาเก็บไว้ซ่อนไว้ตรงไหนหรือเปล่าอย่างที่บอกว่าโชคดีว่าเขาเข้ามาแป๊บเดียวไม่ได้เอาของไปเยอะมากแต่ทีนี้เราก็ได้ติดกล้องวงจรปิดเพิ่มแล้วก็ได้ทำพวกอะไรครับเรียกว่าเหล็กดัดตรงกำแพงคือจริงๆแล้วเราแปลกใจมากเพราะแถวนั้นน่ะคือเป็นญาติพี่น้องกันหมดคนเก่าแก่อยู่ที่นั่นรู้จักกันหมดส่วนมากก็จะมีในเวลานั้นน่ะมันจะมีคนเดินไปเดินมามีคนออกกำลังกาย คือเป็นวันนั้นที่ข้างบ้านก็ไม่อยู่พอดีคือปกติจะคึกคักแหละพอสมควรแต่ก็เขาก็เรื่องจังหวะที่ดีสำหรับเขานะที่จะเข้ามาแต่เราก็ได้อย่างที่บอกได้ทำเหล็กดัดได้ติดกล้องวงจรปิดเลยเพิ่มเติมแล้วครับแต่เสียขวัญหมดนะครับคือจริงๆน้องนายกับคุณแม่เขาก็กลัวครับก็ระแวงคือคนเข้าบ้านเราอ่ะเนื้อคือมันไอ้ของอ่ะไม่เป็นไรเราคือของนี่มันก็แค่เป็นของร่างกายอ่ะเนื้อแต่จริงๆเราก็โชคดีว่าไม่มีใครอยู่บ้านเพราะถ้าเขาปีนเขากล้าปีนเข้ามาขนาดนั้นคือตำรวจถามเขาว่าคุณไม่กลัวเจอคนเหรอเขาก็บอกว่าเขาปีนขึ้นไปชั้น2เพราะเขาคิดว่าช่วงเวลานั้นคนจะทานข้าวอยู่แปลว่าเขากะอยู่แล้วว่าเขามีโอกาสที่จะเจอคนคือเราก็โอ้โหเขาไม่กลัวนะที่จะเจอคนก็อันนี้แหละครับคือสิ่งที่ทำให้คือทุกคนแบบระหวาดระแวงไปหมดนะครับคือการมีคนแปลกหน้าเข้ามาบ้านเราครับตัวที่ต้องระวังมากขึ้นนะเขาได้เล่าไหมที่ว่าเขาได้ยินเสียงอะไรที่เสียงว่าเหมือนเขา
ไม่ทราบครับเพราะผมไม่ได้ตอนนี้มันอยู่ในเรื่องของทางกฎหมายนะครับก็เอาผิดอะไรไงครับพี่คนนี้ก็ตามกฎหมายเลยครับแล้วแต่ว่าเขาจะเอาผิดด้วยข้อหาอะไรครับก็ตอนนี้ก็อย่างที่บอกก็ไม่ค่อยจะทิ้งบ้านให้ไม่คือถ้าใครออกจากบ้านก็ต้องมีคนอยู่เดี๋ยวนี้ก็คือค่อนข้างจะระแวงเหมือนกันแล้วก็ผมไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ทางน้องนายกับคุณแม่เขาก็จะกลัวเวลาอยู่บ้านถ้าอยู่ในห้องเลยล็อกประตูบ้านอย่างที่บอกก็โอ้โหติดกล้องวงจรปิดมาอีกเยอะเลยครับคือจริงๆเรามีอยู่แล้วนะคือเขาก็ไม่กลัวด้วยเพราะเขาก็ต้องเห็นมันก็ชัดเจนมากว่าเรามีเขาก็คิดว่าตามเขาไม่ได้แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องบอกเลยว่าสุดยอดนะครับคือตามได้ที่แบบว่าคนในบ้านไม่ได้เป็นอันตรายมีผู้หญิงใช่โชคดีที่ไม่ได้อยู่บ้านนะตอนนั้นคือถ้าไปเจอคุณแม่หรือน้องนายนะเขาเป็นผู้หญิงอ่ะเขาก็คงสู้แรงไม่ไหวเพราะดูแล้วโจคนนี้เขาแข็งแรงเขาปีนไหลเขาปีนทั้งกำแพงปีนขึ้นไปทั้งหลังคาที่จอดรถปีนและปีนเข้าหน้าต่างเล็กๆอ่ะหน้าต่างห้องน้ำสูงประมาณเท่านี้เลยสูงกว่าผมอีกผมยังคิดโอ้โหถ้าเป็นผมปีนต้องลำบากมากแต่เขาปีนนี่เก่งมากครับเขาเคยทำมาแล้วตอนนี้เห็นว่ามีคดีคล้ายๆกับคดีของผมในเขตใกล้เคียงนะครับเขากำลังตามอยู่ว่าจะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าครับครับเหมือนที่เราคงไม่ค่อยดีเลยปีนฟ้าคอแล้วแต่นาฬิกาอ๋อใช่ใช่วันนาฬิกาเป็นปีที่แล้วใช่ใช่ดีตอนแรกก็เห็นข่าวโอ๊ตโดนนาฬิกาอีกแล้วเหรอบอกโอ๊ยตายแล้วตกใจนึกว่าผมโดนนาฬิกาไปอีกแล้วอ๋อไม่ใช่นาฬิกาผมก็ดีกันอย่างที่บอกว่าของอ่ะพอมันเป็นของเราโชคดีเขาไม่เอาไปเยอะมากแต่มันก็คือของนอกกายอ่ะนะอันนี้เราหามาใหม่ได้ดีว่าไม่ได้เจอใครอยู่บ้านแล้วโดนใครโดนทำร้ายเนี่ยอันนี้ก็สิ่งที่เราเป็นห่วงที่สุดคือที่เรากลัวตอนนี้ที่เราต้องระวังมากขึ้นที่เราติดกล้องวงจรปิดเราติดเด็กเหล็กดัดอะไรเนี่ยก็คือเรากลัวไงว่าถ้ามีใครอยู่บ้านเพราะอย่างที่เขาพูดมาแล้วว่าเขากล่าวว่ามีคนอยู่บ้านเขาบอกเขาวิ่งหนีแต่วิ่งหนีจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรครับเป็นอุทาหรณ์นะที่นี้จะทำให้เราเซฟตัวเองมากขึ้นก็โอเคเราก็ระมัดระวังมากขึ้นนะครับก็อาจจะเรื่องเข้าใจนะหลายอย่างเรื่องเราไม่รู้ว่าเรื่องเศรษฐกิจหรือเรารู้ว่าเขาอาจจะเป็นหนี้อะไรสักอย่างคือตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็ต้องระวังกันมากขึ้นนะครับก็อยากให้ทุกคนระวังด้วยตอนแรกเขายังไม่ได้แจ้งทางสื่อทางข่าวเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขอไว้นะครับเพราะว่าเขากำลังสืบหาตามจับคนร้ายอยู่เราก็ไม่อยากให้เขารู้ตัวทีนี้ก็ยังต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานได้ดีมากๆเก่งมากๆเลยครับต้องขอบคุณมากๆครับ